เนื้อหาที่เขาล้องเรียนมีอะไรครับยื่นด้ข่าวม่ตั้ง6ข้อ7็ข้ออะไรบ้างตามที่เป็นข่าวผมก็เมื่อวานนี้นะครับเล่าก่อนว่าผมก็เลยส่งหนังสือไปนะครับแล้วก็ได้หนังสือยื่นให้กับท่านท่านธนกฤษแล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการตอบรับมาจากศูนย์ล้องเรียนของรัฐบาลนะครับก็คือโดยท่านธนกิจเลยนะครับผมก็โทรศัพท์คุยกันว่าท่านก็โทรมาบ,บอกว่ามีข้อล้องเรียนของเสียแป้งเนี่ยอยู่7ข้อนะ เดนอยากทราบไม่ทราบว่าขอประทานโทษคุณผู้ชมเจ้าขาเดนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในหน้าที่พิธีกรเดนไม่ทราบแต่เดนคงเหมือนคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอ่านในเดนฟังเลยสิเข้อมีอะไรก็ไม่ได้อ่านแล้วผมจําได้ครับจำได้บอกเลย <ผม S 1> เดยนอยากฟังอ,อันหนึ่งก็คือการหนังสือนี้ร้องเรียนไปถึงท่านนายกทัานมนตนรีท่านรองนายกสมศักดิ์ผ่านท่านธนกฤษนะครับ นะในเมื่อเพราะตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดได้นะเพราอเขาส่งมาให้ผมผมก็ส่งต่อเลยในในไม่แกะอ่านก่อนหรอไม่แกะอ่านรครับและท่านธนกิจก็เป็นคนนําเรียนเพราะหนังสือด้วยโดยมารยาทแล้วอ,อ๋อเ,นะเราไปแกะของเขาไม่ได้ไม่ได้ครับถึงผู้ใหญ่ซึ่งผมเป็นแค่ผู้นําสารนะครับนี่โดยมารยาทอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วครับในวงการ ถ้าทางสื่อถึงอาจารย์เนี่ยแล้วผมไม่แก่แล้วคุณแน่ใจยังไงว่าจดหมายฉบับนี้เนื้อความเจ็ดข้อมาจากเสียแป้งจริงๆหรือใครก็ไม่รู้อุปโตลงแล้วส่งเข้ามาในเมลเมื่อวานท่านบอกแล้วครับการพิสูจน์ลายมือเพราะเนื้อหาในจดหมายฉบับนั้นเป็นลายมือนะครับไม่ใช่เป็นการพิมพ์ถ้าเป็นลายมือด้วยเป็นลายมือซึ่งผมซึ่งผมพอเห็นผมเห็นแล้วเนี่ยผมจําได้ว่าเป็นลายมือของใครอ่าโอเคหนึ่งข้อหนึ่งคืออะไรข้อหนึ่งคือเรียกร้องความเป็นธรรมในการที่ไม่ได้รับการประกันตัว และมาตรฐานของการได้รับการประกันตัวข้อหนึ่งอ,อันนี้ทางอันนี้ทราบเรื่องกันอยู่แล้วอันนี้ตามในคลิปเลยเคือคืออ่านหนังสือฉบับนี้มันเจอสมระหว่างคลิป2คลิป<ฆ>และก็จะมีข้อเรียกร้องที่เพิ่มเติมมาอยู่ข้อ2ข้อแค่นั้นข้อต่อไปข้อที่2ก็คือเรื่องของพันตารวจโทรนายหนึ่งนะครับที่ไปเรียกรับสินบนก็เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ร้องเรียน393รายที่อยู่ในเรือนจําก็ทวงเรื่องเดิมนั่นแหละ นึกไหมฮะพันตำรวจ่านนั้นจะทํำยังไงล่ะคันนียก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอันนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องไปว่ากันครับข้อสามเอาที่เรื่องเขาร้องเรียนก่อนข้อ3ก็พันตํารวจอีกรายหนึ่งนะเรียกของการเรียกรับเงินจากชาวบ้านแล้วยังอ้างสื่อมวลชนด้วยว่าเคยเป็นข่าวแล้วแต่ทําไมเงียบไปนี่นะก็ไปชนต่อกับตํารวจใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วมาเจะรอดาชเหรอก็เขาชนไงครับ ก็ชนแต่เราเป็นผู้ผู้นำสารอ่าข้อ4ข้อ4ก็จะเป็นเรื่องของเรือนจำค่ะเรือนจำาัทลุงขายของแพงขายของแพงแล้วก็ทำร้ายนักโทษนะครับครับเรื่องการทำร้ายนักโทษนี่น่ากลัวอันนี้ระบุได้ก็คือเรือนจำพัทลุงแล้วก็อีกครับแล้วก็ขาก็เรือนจำนครศรีธรรมราชนะครับที่เขาอยู่เนี่แหละค่ะอ่า เป็นการทำร้ายนักโทษเหมือนกันทรมานไม่ให้กินข้าวจิตข้าไม่เพียงพออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเดี๋ยวก็เขาต้องกรมรัชัณฑ์เขาคงต้องใช่ก็เดี๋ยวของใครก็ต้องก็ต้องไปทํานั้นนี่เราพูดโดงที่ผมจําได้ข้อต่อไปข้อต่อไปข้อ6ข้อ6ก็จะเป็นเรื่องของขอให้อันนี้สําคัญมากนี่สาคัญมากเป็นประเด็นข้อเแค่เนี้ยข้อ6ครับข้อ6ค่ะสำคัญมากก็คือเรื่องของขอให้รื้อฟื้นคดีที่อายการบอใบไม้ มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วจะไ,ได้รอไม่สั่งฟ้องไงครับก็ท่านอายการสูงสุดผมได้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 คุยกับท่านรองอายการสูงสุดโคศกแล้วนะครับท่านบอกว่าเข้าสู่กระบวนการนําสํานวนมาหรือสามารถทําได้ครับตามกฎหมายสามารถทําได้ครับหากมีหลักฐานใหม่ค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอันนี้ใหม่เลยครับมันยังไม่เคยกล่าวในคลิปเลยที่นี่เป็นที่แรกไม่ใช่ครับมีคนที่ใหญ่กว่าอายการบอไม้ ที่เขาอ้างมาเป็นหัวหน้าเรียกรับเงินจากเขาอยอจำนวนเงิน5 0 0แสนบาท <elasticity> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสั s c r i b e สิค,สคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 เต็มไปหมดเลย